This is revolutionary activity we're talking about here. สายลับขวางนรกบูเลและ DVD Imperium พบกับการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างเดนิเอลเรดคริฟที่สลัดคราบพ่อมดน้อยจากภาพยนตร์แฟรนไชส์แฮร์รี่พอตเตอร์และนาวยูซิมี2มาโกนหัวสวมวิญญาณเป็น FBI หนุ่มที่แฝงตัวเข้าไปอยู่ในกองทัพนาซีเพื่อเสริมสืบราชการลับร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมืออย่างโทนี่คอร์เรตเทรซี่เรดแซมเทรเมลจากผลงานการกำกับของเดนิเอลรากาซิสโดยภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นจากเรื่องจริงของอดีตเจ้าหน้าที่ FBI ไมเคิลเจอร์แมนซึ่งผู้กำกับหนังก็บอกว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้แฟนๆจะได้เห็นบทบาทการแสดงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของเดนิเอลเรดคริฟที่ยอมลงทุนโกนหัวเพื่อให้สมกับบทบาท FBI ที่เขาได้รับอยากให้ลองติดตามฝีมือการแสดงของเดนิเอลที่แปลกตาออกไปกล้าการันตีว่าคุณไม่เคยเห็นเขาเล่นแอคชั่นเต็มๆแบบนี้ในภาพยนตร์เรื่องไหนมาก่อน